มีไหมมีไหมหลังนี้ไอ้เหลือมหรือเปล่าโอ้ยหุยหุยใหญ่ใหญ่โอ้ยดึง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 ค่อย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 โอ้มีปัญหาบอกแล้วมีปัญหาเอ้ยยกด้วยผมว่าห้างยกโชว์ด้วยไปนะครับผมอันนี้น่าจะประมาณกับ8ขีดเออประมาณ8ขีดฮะเฮ้ยมานะผมว่าห้างฟาดของใหญ่แล้ววะเนี่ยปัญหานะครับเดี๋ยวก่อนนะเอ้ามื้อนี้ผมว่าห้างสิลงมือครับลงเบ็ดลงเบ็ดไปไปนี่ก็สวัสดีเป็นทางการนะการไหนการจันทบุรีการขับผมเนี่ยก็ฝากก็ฝากช่องนะครับช่องพ่อครัวลูกทุ่งด้วยนะมือล่าอันนี้ก็ยังมือล่าคนใหม่ด้วยผมก็มือล่าคนใหม่เนาะไปครับไปมา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 ไม่ได้เขาที่เขาทางมันต้องไอ้นี่ก่อนนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะให้เขาที่เขาทางก่อนหันกล่องดิมันต้องไอ้เบ็กซะก่อนนะเขาเรียกเบ็กซะก่อนนะเขาเรียกไปลุยกันวันนี้นี่เราก็มาดูดวงตัวใหญ่ใหญ่เออมันนี่ดวงครับดวงใหญ่หวังว่าจะได้ตัวใหญ่ผมว่าคนกินจะดีฝ่ามั้งแซ่บฝ่านะไปลงทุ่งเยอะดวงครับพอกลัวห้างลงมือปักเบ็ดครับมันเนี่ยวิธีผมเกี่ยวดวงนะไม่มีอะไรมากแล้วก็เกี่ยวไปมั่วๆเลยได้เลยครับนี่นะอย่าให้มันตายอย่างเดียวพอแต่จับดีๆนะดวงมันกัดนะครับโอเคเกี่ยวงี้นะเกี่ยวแบบสไตล์พ่อครัวห้างนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเกี่ยวยังไงนะแหวกซะหน่อยแหวกซะหน่อยนะปักให้มันลึกๆไปเลยคันปักให้มันลึกๆไปเลยนะคันนี่ได้ไหมให้ลอยลอยเหรอให้ลูกอ่ะให้ลอยลอยหรือจมจมจมไหนก็ได้ให้มันนั่นมาให้มันตายให้มันตายติดละปักขึ้นสูงหน่อยก็ได้จะได้ดึงง่ายนะนั่นคาถาให้มันรู้นะฮะให้มันรู้ไปต่อครับผมต่อทางนี้ปลาใหญ่นะครับเราต้องเลือกคันดีๆหน่อยพอเที่ยวก่อนเบ็ดหักไปคันนึงครับผมมีลูกปลาเลยเคฮะไม่เคก็งูเหลือมเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปอ๋อนี่แหละแจ๋วขาดไม่ได้เลยนะฮะมาเนื้อด้วงครับมื้อนี้เนื้อด้วงของผู้ขั้วห้างไปหมานมันก็ล่วงไปทิ้งแล้วไปเลย
ลอยไม่ได้วันนี้นะเจ็บต้มไปแล้วต้มแล้วนะจมๆนี้แหละจมๆเลยครับนี่แบบนี้นู่นถอยหลังถอยหลังคันนี้มีกันนกอะไรเอาพ่อเป้าไม้ละเสียบพวกขั้วห้างว่าพ่อเป้าไม้ละเสียบนี่ครับมองเคยมานครับมองเนี่ยปลาคอใหญ่2โลกลัวๆ ก็มีแล้วครับมองเนี่ยที่เคยมานเพิ่นว่าอ้าวเจอมองอีกแล้วมองย้ำพวกครัวห้างคิดว่าจะฟาดของใหญ่ไหมวันนี้ฟาดพวกห่างรอใส่เบ็ดแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งผลงานกันว่าจะหมานตัวใหญ่หรือบ่อากาศก็ดีครับมื้อนี้แดดจ้าแดดจ้านี่ปลาคอนี่เขาห่มไม่ซั่วเลยหอยก็มีครับหอยก็มาแต่ละช้อนช้อนแล้วก็เอาบอลช้อนมาไปเลยข้ามมานี่เลยเอาเห็นปอกไม้สวยๆกับว่างเลยให้ปลาจะต่ำหน่อยนะเอาแบบปักหัวดิ่งอ่ะเดี๋ยวจะปราบมันวันนี้ปราบได้เหยื่อด้วงอะพี่จะปราบมันได้เหยื่อเดื้องไม่ไอช่อนก็ไอเข้นี่แหละสองอย่างนี่แหละอ๋อพอขั้วห่างจัดไปหวังว่าปลาคอเสียออกมาจากดงนี่นะครับเด็ดครับมองนี่ไม้เด็ดข้างทุ่งนี่ริมทุ่งนี่ไม้เด็ดใส่เท่าไรได้เท่านั้นบ่งูเหลือมกับปลาคอเอาใส่เบ็ดไว้กับมายามเบ็ดแล้วครับพวกขั้วห้าง
สิมันบ่เนาะฝั่งนู้นนะเงียบหมดเลยอ้าวรุ่นเบิ้งรุ่นเบิ้งเห็นไหมเดี๋ยวว่ามันพอท่านมืดพอท่านมืดพอท่านมืดมืดยังไงพวกก็อยากจะเผาแล้วคนจีชักจะจีนะของดีมันหายากนะเรื่องตรงนู้นน่ะอะไรรถถูกพัดนะเป็นไงตอนนี้เราแค่นี้เราต้องมีอุปกรณ์มิตรจีรีครับไม่รู้ง้ออีกเหรอถ้าเกิดมันติดอีกจะทำไงฮะ ไปดูมันติดอีกจะทำไงจะลงอีกเหรอบายครับปึ้งเบ็ดเนี่ยหมดแรงมีไหมมีไหมหลังนี้ไอเหลือมหรือเปล่าโอ้ยหุยหุยใหญ่ใหญ่อู้ดึง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 ค่อย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 โอ้ยมีปัญหาเฮ้ย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 บอกแล้วมีปัญหาเอ้ยยกด้วยพวกว่าห้างยกโซ่ด้วยไปนะครับผมอันนี้น่าจะประมาณกับ8ขีดเออประมาณ8ขีดฮะมาหน้าพวกขั้วห้างฟาดของไงแล้ววะเนี่ยมีปัญหานะครับมีปัญหาหลายหลังอยู่ฮะอันนี้เรามาดูก่อนเก็บเบ็ดเลยเก็บเลยนะป๋าเพราะว่าช้างมันจะไม่มาแล้วก็โซนนี้เสร็จจ่ายคู่ทะลุผู้ทะลุผู้อันนี้พวกขั้วห้างจัดแล้วมาเนี่ยเก็บเวียกแล้วเก็บเวียกเก็บเวียกได้ฮะเจ้าเอารุ่นหลังต่อไปครับไอ้รุ่นหลังต่อไปมีปัญหาไหมดูดิ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 หลังนี้ดูดิสิเวิร์กบ่เอาเหงื่อยังอยู่มีปัญหาดูดิหลังนี้มีปัญหาอีกไหมมันเกิดปัญหาขึ้นเพราะอะไรอ่ะดูดิหลังนี้จะโอเคไหมปัญหาเงียบอ่ะปัญหาเงียบคือปัญหาคือมันเงียบเกินไปใช่ไหมโอ้ปัญหามันคือมันเงียบเกินไปปัญหามันคือเงียบเกินไปเหยื่อยังอยู่นี่แหละปัญหามันเกิดเพราะมันเงียบเกินไปล็อกไว้แล้วก็กลับไปเก็บแล้วก็ไปคืนนี้จะได้คุ้มสัก2โล3โลนะกินเก็บตกไงมาลุ้นลังนี่เบิ้งอ้าวสรุปแล้วมื้อนี้ปลาคั่วห่างมันหนึ่งโตครับปลาคอยใหญ่สรุปนะฮะวันนี้ได้กี่ตัวประสบการณ์แรกเบ็ด14หลังนะครับ14คันก็เหลืออีกประมาณสัก2 4 5 6เหลือประมาณสัก9คันนะครับผมแต่ติดไว้แต่ติดแล้ว1ตัวอันนี้ไว้ให้ลูกพี่เขานะครับไว้อีกนั้นมากล้องมั่งรอลูกพี่ครับเดี๋ยวลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่จะยามมืออื่นเศร้าเด้อครับสรุปแล้วประสบการณ์แรกวันนี้ได้อีกคอใหญ่1ตัวครับไม่ฟาวนะครับผมไม่ฟาวนะเดี๋ยวก็รอคลิปต่อไปนะครับผมว่าปลาข้อตัวนี้ปลาช่อนตัวนี้ว่าเราจะทำอะไรกินฮะยังไม่ตายนะครับผม
ยังดิ้นอยู่นะครับผมนะโอเคครับไปเจอกันคลิปถัดไปบ๊ายบาย